ด้านหน้าของเราคือมหาวิหารลิทวีนาแห่งเมืองสคีดัมนะคะซึ่งเป็นที่เก็บกระดูกของนักบุญลิทวีนาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวมหาวิหารของนักบุญลิทวีนาที่เมืองสคีดัมนะคะนักบุญลิทวีนาคือใครและมีความสำคัญยังไงนักบุญลิทวีนาเกิดที่เมืองสคีดัมนะคะในปี1380ค่ะจากครอบครัวธรรมดาที่หัวหน้าครอบครัวใช้แรงงานในการหาเงินเมื่อเธออายุ15เธอได้เกิดอุบัติเหตุนะคะขณะที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งกับเพื่อนๆกระดูกชายซี่โครงหักค่ะและเนื้อเยื่ออวัยวะภายในบางส่วนตายทำให้เธอตาบอดข้างหนึ่งแขนขวาใช้งานไม่ได้และมีอาการเจ็บปวดรุนแรงที่ฝันนะคะหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุเธอได้สวดมนต์ขอพรอ้อนวอนจากพระเจ้าแล้วก็ได้ทำการอดอาหารด้วยนะคะไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ประทานพรให้เธอหรือเปล่าเธอเริ่มเห็นนิมิตต่างๆและมีความสามารถในการรักษาค่ะผู้ป่วยใกล้ๆได้เดินทางมาที่นี่เพื่อให้เธอรักษานะคะแล้วก็ชื่อเสียงของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักค่ะเมื่อเธออายุได้19ขาเธอเป็นอัมพาตนะคะเดินไม่ได้และการมองเห็นแย่มากๆเลยค่ะว่ากันว่าไม่บอดก็เหมือนบอดนะคะสุขภาพของเธอแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะแต่เธอมีความเชื่อว่าความเจ็บปวดของเธอคือการไถ่บาปสำหรับมนุษย์ทั้งปวงนะคะให้รอดพ้นจากความบาปทั้งหลายคล้ายความเชื่อที่พระเยซูโดนตรึงไม้กางเขนเพื่อการไถ่บาปค่ะเธอมีชื่อเสียงเรื่องการเห็นนิมิตและการรักษาผู้ป่วยเรื้อรังนะคะในคศ1890โป๊ปลีโอได้ยกย่องให้เธอเป็นนักบุญแห่งการเล่นสเก็ตน้ำแข็งและรักษาผู้ป่วยเรื้อรังค่ะและในวิหารแห่งนี้ได้เก็บชิ้นส่วนกระดูกของเธอนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูค่ะตรงฐานข้างล่างนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยนี่คือกระดูกของเธอนะคะว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือรังนะคะถ้าได้มาขอพรที่นี่ว่ากันว่าหายค่ะเป็นวิหารที่มีความงามและความเก่าแก่มากๆเลยค่ะผู้คนคงจะศรัทธามากๆเลยสวยมากๆค่ะผนังด้านข้างนะคะก็แสดงถึงภาพของพระเยซูค่ะรูปปั้นนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อทำการนำพาเธอออกไปเฉลิมฉลองด้านนอกนะคะแต่ว่ารูปปั้นนี้ไม่เคยออกจากวิหารเลยค่ะวันนี้โบสถ์ไม่ได้เปิดนะคะทางผู้ดูแลโบสถ์เปิดให้เราเข้ามาชมโดยเฉพาะเลยถ้าในวันปกติมีคนมาจะมีแสงเทียนเต็มไปหมดค่ะเพราะว่ามีคนมาขอพรกับเธอนะคะหินที่ท่านเห็นนี้เป็นหินปิดโลงศพของเธอค่ะสิ่งจำลองสีทองตรงนี้เป็นที่เก็บกระดูกของเธอนะคะจะมีการนำออกไปข้างนอกเฉลิมฉลองทุกๆปีในช่วงสปริงค่ะแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงโคโรนาก็เลยไม่ได้นำออกไปเฉลิมฉลองนะคะเป็นมหาวิหารของนิกายแคทอลิกนะคะสวยมากๆเลยค่ะ